คุณครับเรียนเพื่อนๆสื่อมวลชนและก็ผู้ลงทุนทุกท่านฮะวันนี้ก็ขอชี้แจงผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์คันชุดกรุ๊ปณครึ่งปีนะครับสิ้นสุด30มิย2511นะครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอสรุปภาพรวมของบริษัทหลักทรัพย์เรานะฮะโดยรวมสำหรับผู้ลงทุนแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามข้อมูลนะครับสำหรับบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนะฮะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่อันดับ2นะฮะมี market share ประมาณ 5.11% ณสิ้นสุดณกรกฎาคม2011นะโดยเฉลี่ยนะครับที่เรามี market share อันดับ2แล้วก็มีการเติบโตสูงสุดในอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์นะฮะเปรียบเทียบกับปีก่อนๆเรามี50สาขาทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทยมีจำนวนลูกค้าประมาณ 50,000 กว่ารายที่แอคทีฟอยู่ซื้อขายผ่านเรานะครับมีบริการที่ครอบคลุมทุก product ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดทรัพย์ของเราแล้วก็เมื่อปี2007เราเป็น1ใน5ที่เป็น Base Thailand Brokerage ซึ่งจัดอันดับโดย Asia Money นะครับแล้วปัจจุบันเราก็เป็นอันดับ2ทางด้านอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งแล้วก็เมื่อปี2007นักวิเคราะห์ของเราก็ได้รางวัล Best Retail Strategist Award นะครับจากสมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับผลประกอบการครึ่งปีนะครับสิ้นสุดณ30มิย2011เรามี net profit และกำไรสุทธินะฮะครึ่งปีนี่177ล้านบาทเพิ่มขึ้น209ล้านบาทหรือ649%นะฮะเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ32ล้านบาทเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะฮะครึ่งปี2010ฉะนั้นก็ผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 649% นะครับจากขาดทุน32ล้านมาเป็นกำไร177ล้านบาทในช่วงครึ่งปีนี้เปรียบเทียบกับครึ่งปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เทิร์นอราวด์บริษัทนะจากขาดทุนมาเป็นกำไรค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะครับรายได้ทั้งหมดของปีครึ่งปีนี้นะครับก็มีรายได้ประมาณ799ล้านบาทเพิ่มขึ้น193ล้านบาทหรือ 31.96%เปรียบเทียบกับครึ่งปีที่แล้วสินทรัพย์รวมทั้งหมดนะฮะมีประมาณ 4,300 ล้านเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่แล้วนะก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเดิมส่วนของผู้ถือหุ้นมี 2.7 บิลเลียนนะ 2.7 พันล้านบาทก็เป็นส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากติดอันดับประมาณท็อป5ของประเทศไทยนะมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในการประกอบธุรกิจนี่ก็จะมีความพร้อมโดยเฉพาะเวลาวอลยุ่มของตลาดจะเยอะวันละ 5-60,000 ล้านเนี่ยเราก็สามารถรองรับลูกค้าได้จำนวนถึง 6-7,000 ล้านบาทต่อวันบริษัทมี NCR นะครับที่ประมาณ 137% ตามกฎของกลต.ก็คือมี NCR 7% เพราะนั้นเราเหนือกว่า NCR ประมาณ 130ก็หมายความว่าสภาพคล่องของบริษัทมีค่อนข้างสูงเนื่องจากมีเงินกองทุนหรือ owners equity fund เนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆเพราะธุรกิจแต่ละอย่างต้องใช้เงินกองทุนในการที่จะประกอบไม่ว่าจะเป็นด้าน derivative warrant นะครับด้าน SBL ด้านบริการลูกค้านะครับเพราะนั้นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเงินกองทุนเยอะก็จะมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจได้ครบวงจรผลประกอบการณสิ้น30จูนนะครับมีรายได้ทั้งหมดประมาณ799ล้านบาทเปรียบเทียบกับครึ่งปีที่แล้วนะฮะที่606ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ200ล้านบาทนะครับรายได้ส่วนด้านรายจ่ายนะครับรายจ่ายทั้งหมดก็มีประมาณ622ล้านบาทเปรียบเทียบกับครึ่งปี2010ที่638ล้านบาทนะครับส่วนกำไรปีที่แล้วขาดทุนสุทธิณครึ่งปี2010นะ32ล้านบาทครึ่งปี2011
เรากลับมาเป็นกำไรสุทธิได้177ล้านบาทเพราะนั้นเป็นผลประกอบการที่ค่อนข้างจะเทิร์นอะราวด์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ของเราผลประกอบการตั้งแต่ Q1 2010จนถึง Q2 2011จะเห็นได้ว่าเราขาดทุนอยู่ Q1 102ล้านบาท Q1 Q เดียวนะฮะหลังจากนั้นมาก็มีกำไรต่อเนื่องแล้วก็สิ้นปี2010ที่แล้วถ้าจำได้เราก็ประกาศปันผลครั้งแรกในรอบ11ปีนะฮะเพราะว่าเรากำไรปีที่แล้วประมาณ171ล้านบาทก็เลยปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประมาณหุ้นละ10สตางค์นะครับเป็นการปันผลครั้งแรกในรอบ11ปีแล้วก็ Q1 ก็เราก็กำไร112ล้านบาทนะฮะ Q2 ของปีนี้ก็กำไร64ล้านบาท2ควอเตอร์รวมกันก็กำไร177ล้านบาทจะเห็นได้ว่า2ควอเตอร์กำไรเนี่ยมากกว่าทั้งปีที่แล้วทั้งปีที่แล้วเนี่ยกำไร171ล้านบาท Net Profit แต่ว่าครึ่งปีเนี่ยQ1 Q2 รวมกันกำไร177ล้านบาทคือมากกว่าทั้งปีของปีที่แล้วนะ Q3 Q4 แนวโน้มก็น่าจะกำไรต่อเนื่องเนื่องจากว่าภาวะของหุ้นเนี่ยมูลค่าซื้อขายต่อวันก็น่าจะประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อวันเพราะฉะนั้นผลประกอบการก็น่าจะมีผลประกอบการที่เป็นบวกต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีทางด้านงบดุลสินทรัพย์รวมทั้งหมดนะฮะณครึ่งปีณ30 ย. 2011กับ31 ดีเซมเบอร์ 2010นะฮะเราก็มีสินทรัพย์ใกล้เคียงเดิมคือประมาณ 4,313 ล้านบาทนะครับอันนี้ใกล้เคียงเดิมส่วนหนี้สินนะฮะหนี้สินเราก็มี Total Liabilities and Shareholder Equity ทั้งหมดก็ 4,314 ล้านบาทโดยมี shareholders equity นะครับที่ 2,758 ล้านบาทนะครับณสิ้นปีที่แล้วเรามี shareholder equity 2,900 แต่ว่าเราปันผลไปก็เลยทำให้ shareholders equity และส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยลดลงไปส่วนหนึ่งแต่ก็สุทธิแล้วก็ยังมีเหลืออีก 2,758 ล้านบาทซึ่งก็ติด1ใน5ประมาณ1ใน5ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นมากนะเป็นติดอันดับท็อป5 สำหรับ book value per share นะฮะสิ้น December 31เรามี book value per share บาท27สตางค์สิ้น30มิย2011 book value ตกที่อยู่ประมาณบาท18สตางค์ที่ลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราจ่ายปันผลมาตอนของปีที่แล้วก็เลยทำให้ book value ลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับ market value ที่ตอนนี้อยู่ประมาณ90กว่าสตางค์นะครับก็ book value ยังมากกว่า market price ค่อนข้างเยอะอยู่ปัจจุบันเราก็มี market share 5.10% นะฮะเป็นอันดับ2ของ30กว่า broker ที่มีอยู่นะฮะซึ่งเพิ่มดีขึ้นเมื่อช่วงก่อนเมื่อปี2009เนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่20นะตอนนี้เราก็อยู่อันดับ2ของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ณกลางปีนี้ที่ผ่านมาเราก็มี trading volume ทั้งหมด330,000ล้านบาทนะฮะเพิ่มขึ้น 67,000 ล้านบาทเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนั่นก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงทางด้านอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งครับปัจจุบันเราก็แรงค์อยู่อันดับ2ของโบรกเกอร์ทั้งหมดที่ทำอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง27บริษัทนะเราอยู่อันดับ2มีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ 9.65% มีเทรดดิ้งวอลยุ่มผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ 201,000 ณสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม2011นะ201,000 อันดับ2ทางด้านอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งนะครับทางด้าน derivatives trading นะครับณสิ้นกรกฎาคม2011มีส่วนแบ่งการตลาด 13.51% เพิ่มขึ้น 9.20%
นะครับเพราะช่วงก่อนเรามีแค่